สวัสดีค่ะมามิจอยค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับผู้หญิงพันใหม่นะคะคุณแม่พันใหม่ทุกท่านนะคะอะล่ะนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะบอกมามิจอยนิดนึงนะว่าเสียงเป็นยังไงนะคะเพลงดังไปหรือเปล่านะคะภาพชัดไหมนะคะวันนี้นะถ้าใครที่นะคะไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษนักเรียนภาษาอังกฤษมานานแต่ว่าไม่กล้าพูดสักทีทั้งที่ตัวเองก็รู้หมดทุกอย่างบางคนรู้เยอะเกินไปซะด้วยนะคะแต่ทำไมคุณถึงไม่กล้าและจะทำยังไงให้คุณกลายเป็นคนที่กล้าพูดภาษาอังกฤษนะคะเข้ามาแล้วนะคะโอ้รวดเร็วมากเลยนะคะเข้ามาเกือบ200ท่านแล้วนะคะพวกคุณสุดยอดมากๆเลยค่ะสุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนะมิจะขอเข้าไปดูก่อนนะคะขอเข้าไปดูก่อนว่ามีใครมาแล้วบ้างนะคะฟังเพลงรอนะคะแป๊บนึงนะเพราะฉะนั้นการ
การเขียนความสำเร็จของคุณสิ่งที่คุณเคยทำได้นะมันจะเป็นการตอกย้ำช่วยให้คุณมั่นใจเพิ่มขึ้นนะคะนะคะเอาละเรามาเขียนกันเลยนะเขียนไปพร้อมๆกันนี่แหละนะคะเอาตั้งแต่คุณเกิดมาเลยคุณทำอะไรได้บ้างนะคะคุณคลานได้คุณเดินได้คุณคะคุณอาจจะฟังดูให้มันเป็นความสำเร็จที่มันแบบใครๆก็ทำได้ป่ะไม่จริงนะคะไม่ใช่ทุกคนทำได้นะและมันใช้เวลามากๆมิจจอยเนี่ยเป็นแม่คนนะคุณรู้ไหมกว่าลูกจะพลิกตัวได้กว่าลูกจะคลานได้เนี่ยมันใช้เวลาหลายเดือนนะคะแล้วคนเป็นแม่นี่ลุ้นมากๆดีใจเวลาลูกคลานได้อ่ะเฮ้ยลูกทำได้แล้วแค่ลูกพลิกตัวได้ยังแบบโหสุดยอดมากๆนะคะพวกคุณทำได้หมดแล้วนะพวกคุณคว่ำได้คุณคานได้คุณเดินได้คุณวิ่งได้นะคะนึกย้อนไปตอนเราเป็นเด็กเลยค่ะคุณใช้เวลาร่วมปีเลยนะกว่าคุณจะเดินได้นะคะคุณทำอะไรได้อีกเขียนลงไปเลยนะคะเขียนลงมาในเมนต์นี่แหละเขียนมาพร้อมๆกันเลยนะคุณปั่นจักรยานได้ถูกไหมคุณทำอะไรได้อีกคุณทำอะไรได้อีกคะคุณพูดภาษาไทยได้เฮ้ยใช้เวลาแรมปีนะกว่าคุณจะเปล่งเสียงพ่อเปล่งเสียงแม่ออกมานะคะคุณขี่มอเตอร์ไซค์ได้หลายคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นนะถูกไหมไม่ใช่ทุกคนจะขี่มอเตอร์ไซค์เป็นนะมาจอยขอยืนยันนะตรงนี้นะแต่คุณทำได้ใช่ไหมคะคุณขับรถยนต์ได้คุณทำได้ใช่ไหมอะไรที่คุณทำได้คุณเขียนลงไปเลยค่ะนะคะเขียนในคอมเมนต์ลงไปเลยนะคะความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละนะคะที่มันจะช่วยตอกย้ำให้คุณเป็นคนมั่นใจขึ้นเฮ้ยฉันเคยทำได้ฉันเคยประสบความสำเร็จเนี่ยฉันเคยเรียนจบนะคะฉันเคยเรียนจบประถมฉันจบมัธยมนะคะฉันขี่จักรยานได้ฉันขี่มอเตอร์ไซค์ได้ฉันว่ายน้ำได้อะไรก็ตามแต่ที่เป็นความสำเร็จในอดีตของคุณนะคะคุณเขียนมันลงมาเขียนในเมนต์นี้เลยนะคะเขียนมันลงมาให้หมดเลยนะคะแล้วนับประสาอะไรกับการพูดภาษาอังกฤษแค่นี้ถูกไหมถูกไหมนะคะพวกคุณทำอะไรตั้งหลายอย่างมาได้มากมายนะคะแล้วพูดภาษาอังกฤษแค่นี้ทำไมคุณจะทำไม่ได้นะคะทำไมคุณจะทำไม่ได้นะคะมาจอยขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะมีใครเข้ามาบ้างแล้วนะเอ๊ะทำไมมีจอยไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยคะเดี๋ยวนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะถ้ามีจอยไม่ได้อ่านไม่ได้ทักใครนะคะหรือว่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคนะคะถูกแล้วใช่ไหมนะคะเขียนเข้ามาเลยนะคะเขียนเข้ามาเลยถ้าคุณอายนะคุณก็ไปหากระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะมาลิสต์ความสำเร็จในอดีตของคุณว่าคุณทำอะไรได้บ้างนะคะสิ่งนี้นะมันจะเป็นการตอกย้ำความมั่นใจให้กับคุณนะคะเฮ้ยเราเคยทำอะไรสำเร็จมาตั้งมากมายแล้วนะในอดีตนะคะทำไมเราไม่นับล่ะนะคะความสำเร็จเล็กๆน้อยๆนะคะมันอาจจะดูเล็กน้อยสำหรับคุณนะสำหรับแต่ว่ามันเป็นความสำเร็จที่เรามองข้ามนะคะมันเป็นหนึ่งความสำเร็จที่คุณจะต้องจดจำอ่ะคุณรู้ป่ะจริงๆนะคุณจะต้องมีสมุดอีกเล่มหนึ่งเลยนะคะเป็นการเอาไว้จดทุกอย่างที่คุณทำได้อ่ะคุณต้องมีอีกเล่มหนึ่งเลยนะอันที่จริงแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะคุณจะลืมไปไงคุณจะลืมคุณชอบว่าตัวเองว่าเอ้ยโง่นะคะอย่างนั้นโง่อย่างนี้นะคะไม่จริงเลยนะคะคุณลืมไปแล้วว่าคุณน่ะเคยทำอะไรได้บ้างนะคะคุณนิสาชนนะคะสวัสดีค่ะนะคะมาแล้วนะคะมาละคุณนันทิดาบอกว่าสวยจังเลยมามีนะคะสวัสดีจากบุรีรัมย์นะคะนันทิดานะคงนี่คือน้องสาวดิฉันเองนะคะแล้วก็ที่วันนี้นะคะที่เห็นมาพี่จอยแปลกตาเปลี่ยนลุคไปสวยขึ้นนะคะก็เพราะว่านะคะเสื้อจากร้านนางเองนี่วันนี้มาบอกว่านะคะโบฮีเมียนมาเลยนะปกติตีกระบังใช่ป่ะนะคะติดต่อนางได้
ื้อสวยๆแต่ราคาถูกๆต้องไปที่ร้านนี้นะคะนี่นะคะฮะช่วยกันทำมาหากินต่อไปนะคะเขียนมาเลยนะคะคอมเมนต์มาเลยนะใครที่เข้ามาทีหลังนะคะข้อแรกก็คือให้คุณนะคะเขียนความสำเร็จที่คุณเคยทำได้ในอดีตนะคะมีอะไรบ้างคุณเขียนมาลงไปนะคะเขียนในคอมเมนต์นี่เลยก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่กล้านะคุณก็ไปหากระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะมาเขียนความสำเร็จของคุณ1 2 3 4 5นะคะเอาตั้งแต่แรกเกิดเลยคุณทำอะไรได้บ้างเขียนมันลงมานะคะมันมีจอยรับรองนะว่าถ้าคุณทำคุณจะรู้สึกพลาวอ่ะคุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองว่าเฮ้ยฉันเนี่ยก็ทำอะไรสำเร็จมาตั้งมากมายแล้วนะนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าไอ้การพูดภาษาอังกฤษแค่เนี้ยทำไมล่ะทำไมเราจะทำไม่ได้นะในเมื่อเราเองก็เคยทำอะไรสำเร็จมาแล้วตั้งมากมายนะคะนั่นนะคะอวยกันอีกแล้วนะคะสวยใสมากๆจริงๆนะคะสวัสดีค่ะนะคะครูอ้อมนะคะครูอ้อมใช่ไหมคะถ้าจอยอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะคะนะคะต่อไปนะต่อไปนะคะถ้าคุณไม่เขียนที่ตรงเมนคอมนี้นะตรงคอมเมนต์นี้นะคะก็ให้คุณไปหากระดาษมาเขียนนะคะแต่อย่าลืมนะคุณจะต้องเขียนนะคะความสำเร็จของคุณนับทุกความสำเร็จของคุณนะคะโอเคนะนะคะซื้อบ้านซื้อรถด้วยงานขายรถนะคะอะไรคะคุณนันทิดาโอเคนะคะอ่ะเรามาต่อกันเลยเนาะเรามาต่อกันเลยนะคะเคล็ดลับที่2นะวิธีที่2ที่จะช่วยให้คุณนะคะเป็นคนกล้าพูดภาษาอังกฤษก็คือนะคะก็คือนะคะคุณจะต้องนะคะฟังเยอะๆค่ะนะคะอีกทีนะคะคุณจะต้องฟังเยอะๆนะคะข้อ2นะคะเพราะอะไรคะอ่ะเพราะว่าการที่คุณไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษนั่นหมายความว่าคุณกลัวถูกไหมคะคุณกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษออกมาคุณกลัวที่จะเปล่งเสียงมันออกมาเพราะคุณไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเราออกเสียงถูกไหมนะเราพูดคำนี้ถูกต้องหรือเปล่าคุณกลัวเพราะคุณไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นวิธีที่จะช่วยให้คุณไม่กลัวก็คือคุณต้องฟังที่มันถูกต้องถูกไหมคะคุณต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะว่าเอ๊ะไอ้คำเนี้ยคำที่คุณกลัวที่จะออกเสียงมันเนี่ยจริงๆแล้วฝรั่งมันออกเสียงยังไงที่คุณไม่กล้านะเพราะว่าคุณไม่เคยฟังไงคุณไม่มั่นใจว่าเอ๊ะฝรั่งเขาออกเสียงยังไงนะที่ถูกต้องจริงๆเขาออกเสียงยังไงถูกไหมผมไม่จอดพูดถูกไหมเพราะคุณกลัวคุณเลยไม่กล้าเปล่งเสียงเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆคือคุณก็ไปศึกษาเพิ่มเติมสิคะคุณก็ไปฟังสิไปฟังว่าไอ้คำที่ถูกต้องเนี่ยมันออกเสียงยังไงง่ายๆเท่านั้นเองนะคะง่ายๆเท่านั้นเองนะแล้วคำถามต่อไปแล้วจะไปฟังที่ไหนคุณคะสมัยนี้นะคุณไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ถึงเมืองนอกคุณถึงจะได้ออกเสียงคำนี้ถูกต้องโอเคป่ะนะคะคุณแค่นะคะมีอินเทอร์เน็ตคุณเข้าอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วมันจอยแนะนำนะคะให้คุณเข้าไปOxford Dictionary อื่นก็ได้นะแต่ขอเป็น Dictionary ที่มันอินเตอร์นิดนึงนะคะ Oxford Dictionary ก็ได้หรือว่า อะไรอีกอะนะ Free Dictionary ก็ได้เดี๋ยวมันจะให้ลิงก์ไปนะคะคุณเข้าไปปุ๊บใช่ไหมมันจะเป็นให้ในดิกอะค่ะมันจะเป็นดิกออนไลน์ให้มันจะมีความหมายเป็นภาษาอังกฤษให้คุณนะคะแล้วมันจะมีลำโพงเล็กๆอะค่ะตรงข้างคำศัพท์อะมันจะมีทั้งนะสำเนียงอังกฤษนะคุณก็จะเป็นปกติจะเห็นธงชาติอังกฤษนะแล้วก็สำเนียงแบบอังกฤษแบบอเมริกันนะคะคุณเลือกเอาเลยนะคะว่าคุณจะฟังสำเนียงอังกฤษนะคะหรือว่าฟังสำเนียงแบบอเมริกันนะคะเท่านั้นเองนะคะคุณก็จะรู้แล้วว่าอ๋อคำเนี้ยเจ้าของภาษาเขาออกเสียงแบบนี้นะคะคุณก็จะมั่นใจและกล้าที่จะออกเสียงที่ถูก
นึงนะคะนอกจากการที่จะไปเช็คคำศัพท์นะคะเพราะวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องแบบนี้แล้วมามิจะขอแนะนำแอปที่ชื่อว่าAll Ears English นะคะ All Ears English นะคะขอโทษที่มันเป็นแอปที่อยู่ในมือถือของมิจอยนะคะพอดีใช้ไลฟ์อยู่นะคะเดี๋ยวมิจอยจะเขียนให้นะ All ค่ะ All มันต้องเป็นกับกล้องสิไม่ได้นะคะเดี๋ยวมิจอยจะให้ลิงก์ไปเนาะ All Ears English นะคะมันจะเป็นพอดแคสต์นะภาษาอังกฤษนะคะคุณก็เปิดเป็นแบ็กกราวด์ทิ้งไว้จริงๆคุณหาคุณหาอย่างอื่นก็ได้นะคะที่เป็นออดิโอไฟล์อะค่ะฟังทุกวันวันละ5นาที10นาทีนะคะเปิดเป็นแบ็กกราวด์เวลาเราทำกับข้าวและเราอยู่กับลูกนะคะทิ้งไว้เพื่ออะไรเพื่อให้หูเราอะค่ะคุ้นฟังไม่ออกแรกๆไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าให้หูเราคุ้นพอเราฟังบ่อยๆอะคุณจะอ๋อเองคุณจะออกเองอ๋อคำนี้มันออกเสียงแบบนี้นะบางแรกๆเราจะจับไม่ได้เป็นประโยคนะคะแต่เราจะอาจจะจับได้เป็นบางคำนั่นแหละนะคะไม่เป็นไรนะคะถูกต้องแล้วคุณก็ออกเสียงเป็นบางคำออกเสียงเท่าที่เราออกเสียงได้เท่าที่เราฟังออกนะคะออกเสียงตามไปเลยนะคะนั่นแหละนะคะทีนี้คุณก็จะมั่นใจแล้วอ๋อคำนี้มันออกเสียงแบบนี้คุณก็จะกล้าพูดถูกไหมคะนะคะใช่ค่ะนะคะคุณนันทิดานะคะบอกความสำเร็จที่ผ่านมาให้เขียนลงไปเลยนะคะให้นับความสำเร็จทุกอย่างที่เราทำได้ในอดีตนะเขียนลงไปนะคะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการตอกย้ำความมั่นใจให้กับตัวเราเองสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองนะแล้วก็ข้อที่สองเมื่อกี้ที่บอกไปนะคือคุณต้องฟังเยอะๆนะคะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมว่าเอ๊ะคำนี้นะลงท้ายอย่างเช่นลงท้าย ed มันออกเสียงว่ายังไงนะ t ลงท้าย th นะคะมันต้องออกเสียงว่ายังไงนะนะคะที่เรากลัวเพราะเราไม่รู้ไงคะเพราะเราไม่รู้เราเลยไม่กล้าออกเสียงเพราะฉะนั้นคุณแค่ไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะไปฟังเยอะๆนะคะพอเรารู้ก็จะมั่นใจแล้วก็จะกล้าที่จะพูดออกมานะคะเท่านี้เองนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณนาที่ฉันเข้ามาแล้วนะคะนี่วันนี้นี่เป็นธุรกิจครอบครัวเลยนะเนี่ยนะคะนาที่ฉันนี่เป็นเจ้าของร้านส้มตำนะคะที่อร่อยที่สุดใน3โลกคุณต้องไปลองให้ได้นะคะร้านอยู่ที่นะบอกพิกัดนิดนึงนะคะปทุมธานีซอย21นะคะเขาบอกว่าดารงดารานี่ไปกินเพียบนะไปกินเพียบนะคะเห็นเงียบๆนะคะแต่ว่าคนดาราไปกินเพียบนะสวัสดีค่ะน้องอลิสนะคะสวัสดีตอนบ่ายนะคะนะคะใครเข้ามาไม่ทันนะก็อย่าลืมไปดูย้อนหลังนะเรามาต่อกันเลยเนาะต่อกันเลยนะคะข้อที่3วิธีที่3ที่จะช่วยปลดล็อกนะคะให้คุณกล้าพูดภาษาอังกฤษก็คือนะคะพูดค่ะพูดภาษาอังกฤษไปเลยนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะคุณกลัวไงคุณกลัวเพราะว่าคุณนึกภาพตอนครั้งแรกที่คุณลงมือทำอะไรค่ะคุณกลัวไหมตอนคุณปั่นจักรยานครั้งแรกขึ้นจักรยานเฮ้ยกลัวมันจะล้มว่ะมันจะเอ็นซ้ายเอ็นขวานะคะคุณกลัวไหมตอนที่คุณหัดขับรถยนต์ครั้งแรกกลัวใช่ไหมคะเวลาที่เราทำอะไรครั้งแรกอ่ะมันจะน่ากลัวมันจะดูยากนะคะลองคิดดูสิคุณทำอะไรครั้งแรกอ่ะมันนั่นแหละเป็นครั้งที่มันยากที่สุดก็คือครั้งแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นนะให้คุณพูดเลยนะคะยิ่งกลัวคุณยิ่งต้องพูดนะคะเมื่อวานมันจะเอ่ยถึงพอลีกรอตคนหนึ่งคือคนที่พูดได้เก่งหลายภาษาแล้วก็เบนนี่ลูอิสนะคะเขามีกฎข้อหนึ่งนะกฎทองของเขาที่ช่วยให้เขาเป็นคนที่พูดได้เก่งหลายภาษาก็คือนะคะเขาตั้งเป้าไว้เลยว่าวันหนึ่งนะในแต่ละวันเนี่ยเขาจะต้องออกไปทำผิดพลาดอย่างน้อย200ครั้งนะคะ200ครั้งนะคะขออนุญาตนะคะแบตเตอรี่มันโลขอปรับนิดนึงนะคะเพราะอะไรต้องบอกให้คุณออกไปทำผิดพลาดเพราะอะไรต้องบอก
ต้องบอกให้คุณออกไปพูดนะคะเพราะคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดเลยก็คือคนที่ไม่ทำอะไรเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เขาว่าคุณอ่ะดัดจริตนั่นนี่ออกเสียงไม่ถูกนะคะเขาไม่ได้ว่าคุณนะเขากำลังว่าตัวของเขาเองเขาตัดสินคุณผ่านประสบการณ์ผ่านสายตาของเขานะคะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจโอเคไหมคะเพราะเขามีกล้าไงเขาว่าตัวเองเป็นมาตรฐานเขาไม่กล้าพูดนะคะเขาเลยคิดว่าคุณก็จะเป็นเหมือนเขาคุณก็จะทำไม่ได้คุณพูดแล้วคุณก็กลัวที่จะดัดจริตไงโอเคไหมโอเคไหมคะนะคะคุณต้องกล้าออกมาพูดเพื่อที่คุณพูดบ่อยๆคุณก็จะได้ไม่ต้องกลัวคุณก็จะเลิกกลัวนะคะเหมือนมันมีจอยไลฟ์กันแรกอะกลัวไหมกลัวนะคะโหไลฟ์แบบว่ามีตัวหนังสือกลับหน้ากลับหลังนะใครที่ดูไลฟ์แรกของมันมีจอยนะคะแล้วพอไลฟ์ไปบ่อยแล้วเป็นไงคะเฮ้ยสนุกว่ะชอบชินละเหมือนกันนะคะอะไรที่คุณทำครั้งแรกอ่ะมันจะน่ากลัวมันจะยังไม่คล่องหรอกนะคะและอีกอย่างนะคะคุณจะได้เรียนรู้จากการที่คุณทำผิดพลาดนั่นแหละถูกไหมถ้าคุณไม่ผิดแล้วคุณจะรู้ไหมว่าไอ้คำที่มันถูกต้องเนี่ยเขาออกเสียงยังไงมันไม่จะบอกว่าหลายคำที่มันจะออกเสียงผิดนะแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อที่ถูกต้องมันออกเสียงแบบนี้เพราะว่าชาวต่างชาติเขา correct ให้เราไงเขาแก้ให้เราไงคะถ้าคุณไม่พูดแล้วคุณจะรู้ไหมอ่ะคุณก็ยังผิดแบบนั้นไปตลอดชีวิตนะคุณก็จะไม่กล้าแบบนั้นไปตลอดชีวิตนะคะอ่ะคำถามนะคะคำถามบางคนอาจจะเอ๊ะแล้วเราจะไปพูดกับใครที่ไหนถูกไหมเราอยู่เมืองไทยแล้วไม่อยู่เมืองนอกนะคะมันมีแอปนะคะอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยมันเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะโลกทั้งใบมันอยู่ในมือเราแล้วมันเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะคุณจะคุยกับใครสัญชาติอะไรได้หมดเลยนะคะไม่จอยชอบใช้แอปนี้นะคะเดี๋ยวนะจำชื่อแอปไม่ได้นะคะแป๊บนึงขอหาแป๊บนึงนะคะอันนี้มีไหมจอยใช้ท็อปอยู่นะคะแป๊บนึงนะเดี๋ยวไม่จอยหาให้นะคะเอางี้เดี๋ยวไม่จอยจะเอาขึ้นลิงก์ให้คุณนะคะให้คุณไปหาไปโหลดแอปนะคะมันง่ายมากเลยมันใช้ง่ายมากเลยนะคะคุณแค่คลิกเข้าไปอ่ะคุณแค่คลิกเข้าไปแล้วก็คุณเลือกภาษาว่าคุณต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาอะไรคุณก็สามารถคุยกับเขาได้เลยนะคะเนี่ยเหมือนเราคุยแชทกันธรรมดาคุณจะส่งเป็นไฟล์เสียงไปก็ได้นะคะคุณจะโทรคุยเหมือนเราโทรคุยไลน์อ่ะค่ะก็ได้นะคะเห็นหน้าก็ได้นะคะหรือนะคะถ้าใครอยากจะแบบว่าเรียนกับชาวครูชาวต่างชาตินะคะคุณก็สามารถนัดวันเวลานะคะแล้วก็เนี่ยเรียนกันเห็นหน้ากันแบบนี้ได้เลยนะคะมันง่ายแบบนั้นเลยนะคะตอนนี้หรือนะคะใครไม่รู้จักพูดภาษาอังกฤษกับใครหัดอะไรที่ไหนนะคะมาเพจนี้ได้เลยนะคะเพจนี้แหละนะคะเพจคุณแม่พันใหม่เก่งอังกฤษคล่องต้องใช้กดแรงดึงดูดนะคะเราจะฝึกไปพร้อมๆกันนะเราจะฝึกพูดภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะคะเพื่อนที่นี่ก็ต้องการที่จะพูดภาษาอังกฤษเหมือนกับเรางั้นเราฝึกไปด้วยกันได้นะคะนะคะโอเคนะคะและนั่นนะนั่นก็เป็น3เทคนิคที่มามิจอยนำมาฝากวันนี้นะคะทวนนิดนึงนะสำหรับคนที่มาทีหลังนะคะเทคนิคแรกก็คือนะคะให้คุณเขียนความสำเร็จนะคะในอดีตของคุณลงไปนะคะนับทุกความสำเร็จว่าคุณเคยทำอะไรสำเร็จมาแล้วบ้างเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจนะตอกย้ำความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะเทคนิคที่2ก็คือนะคะฟังเยอะๆ listen a lot นะคะเพราะการฟังนะเราฟังการออกเสียงที่ถูกต้องนะคะสำเนียงเขาออกเสียงที่ถูกต้องเนี่ยมันจะให้เรากล้าพูดคำนั้นออกมาเพราะเรามั่นใจเรารู้แล้วไงเรารู้แล้วว่าเอ้ยต่างชาติเจ้าของภาษาเขาออกเสียงแบบนี้นะคะเพราะการที่เราไม่กล้าพูดเนี่ย
เหตุผลหนึ่งมันมาจากการที่เราไม่รู้ไงเราไม่รู้เพราะฉะนั้นง่ายมากคุณก็ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมคุณก็ไปฟังเยอะๆจบแค่นั้นเองนะคะและสุดท้ายนะคะคุณก็พูดเลยนะคะเพราะถ้าคุณมัวแต่ไม่กล้าอยู่นั้นชาตินี้คุณก็จะไม่พูดโอเคป่ะคุณอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งคุณก็ต้องพูดคุณอยากฟังเก่งฟังฝรั่งออกคุณก็ต้องฟังคุณอยากอ่านคล่องคุณก็ไปฝึกอ่านเยอะๆใครอยากเขียนคล่องคุณก็เขียนฝึกเขียนบ่อยๆมันมีแค่นั้นเองนะคะมันมีแค่นั้นเองสั้นๆง่ายๆนะคะโอเคนะคะไม่จอยหวังว่านะคะวันนี้นะก็จะช่วยนะคะปลดล็อกให้ใครหลายๆคนนะกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นนะตัวมามิจอยเองนะคะเลี้ยงลูกเป็นเด็ก2ภาษาเวลาออกไปข้างนอกมามิจอยจะพูดภาษาอังกฤษกับลูกนะคะโดยที่ไม่ได้สนใจคนรอบข้างเลยว่าเขาจะพูดว่ายังไงเอ๊ะอีนี่มีสามีเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่านะคะเอ๊ะมีสามีกี่คนทำไมพูดกับลูกคนนี้เป็นภาษาอังกฤษพูดกับคนนี้เป็นภาษานี้นะคะมามิจอยไม่สนใจเสียงคนรอบข้างนะว่าเขาจะพูดว่ายังไงเพราะเป้าหมายในใจของมิจอยมันใหญ่กว่านั้นมันใหญ่กว่านั้นนะคะเราเห็นภาพที่ปลายทางว่าถ้าเราพูดแบบเนี้ยเราคิด doing แบบนี้กับลูกเราแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะคะเรามองที่ตรงนั้นจบนะคะจบนะคะโอเคไหมคะโอเคเนาะวันนี้เนาะนะคะสวัสดีค่ะคุณบีบีนะคะนะคะโอเคนะโอเคนะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาพูดภาษาอังกฤษเพื่อชาติกันโอเคไหมโอเคไหมใครโอเคส่งหัวใจรัวๆเร็วๆส่งหัวใจรัวๆเร็วๆนะคะคุณสังเกตไหมว่าที่เราไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษน่ะเพราะว่าเราถูกสอนให้อ่านให้เขียนคุณลองย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นเด็กสิเราเรียนมาเราเริ่มจากการเขียนเราเริ่มจากการอ่านถูกไหมคะเริ่มจากการเขียนมาถึงครูก็อะไรคำศัพท์หน้ากระดานแล้วก็ให้เขียนนะคะให้อ่านครูไม่ได้สอนให้เราพูดคุณเลยพูดไม่ได้ไงคะนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งนะแต่ว่าหมอมิจอยอยากจะให้นะคะทุกคนคิดแบบนี้นะคะคืออะไรที่มันผ่านมาแล้วอ่ะคุณยกโทษให้หมดนะคุณยกโทษให้หมดนะคะมันมีกฎหนึ่งนะ the law of forgiveness คือการยกโทษนะคะกฎแห่งการให้อภัยไม่ต้องไปเบรมพ่อแม่นะที่ไม่ได้เรียนเราไปเรียนสองภาษาไม่ต้องไปเบรมพ่อแม่ที่ไม่ได้ส่งเราไปเรียนในเมืองไม่ต้องไปว่าพ่อแม่ที่ไม่ได้ส่งเราไปต่างประเทศนะคะท่านทำดีที่สุดแล้วณตอนนั้นเวลานั้นที่ท่านทำได้ไม่ต้องไปว่าครูไม่ต้องไปว่าโรงเรียนเพราะณตอนนั้นสมัยนั้นนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ครูทำให้เราได้แล้วเพราะครูเองก็พูดไม่ได้ไงแล้วครูจะอะไรมาสอนเราโอเคป่ะพูดกันตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นครูเขาก็ทำดีที่สุดแล้วนะคะเท่าที่เขาจะทำได้เท่าที่เขาจะทำได้สอนเราได้ในตอนนั้นและที่สำคัญที่สุดคุณรู้ไหมคุณต้องยกโทษให้ตัวคุณเองด้วยนะคะยกโทษให้ตัวเองให้หมดนะคะว่าในอดีตเนี่ยยกโทษตัวเองว่าที่คุณเป็นคนไม่สนใจเรียนภาษาอังกฤษยกโทษให้ตัวคุณเองที่คุณเกเรไม่สนใจเรียนยกโทษให้ตัวคุณเองที่ไม่ว่าคุณจะเรียนมาได้เกรดภาษาอังกฤษอะไรก็ตามแต่ยกโทษให้ตัวเองให้หมดแล้วมาเริ่มต้นใหม่โอเคไหมคะมันต้องเริ่มจากตรงนี้นะมันต้องเริ่มจาก mindset นะจริงๆมันมี mindset อีกหลายข้อมากๆนะคะมันต้องมีชุดเขาเรียกอะไรชุดความคิดที่ถูกต้องในการเรียนภาษานะคะมามิจอยที่มาพูดให้คุณฟังเพราะอะไรนะคะเพราะมามิจอยไม่อยากให้คุณเสียเวลาไปลองผิดลองถูกแบบมามิจอยมามิจอยนะคะจะขอเล่าอีกเหตุการณ์หนึ่งนะอีกเรียกว่าอีกบทเรียนหนึ่งดีกว่านะคะมาแชร์ความผิดพลาดของตัวเองให้คุณฟังเพื่อที่คุณจะได้ไม่เป็นแบบมามิจอยนะมามิจอยเคยเล่าไปบ้างแล้วนะคะมามิจอยเนี่ยเคยเป็นแอร์
ไปอยู่ที่โอมานไปโอมานเนี่ยเป็นประเทศทางตะวันออกกลางนะคะเขาพูดภาษาอาหรับภาษาอาหรับมัมมี่จอยไปอยู่กับ2ปีคุณเชื่อไหมมัมมี่จอยพูดภาษาอาหรับพูดภาษาแขกไม่ได้เลยมันเป็นเพราะอะไรนะคะเพราะว่าตอนนั้น mindset ในการเรียนภาษาไม่ได้ชุดความคิดในการเรียนภาษาตอนนั้นมันผิดหมดเลยนะคะมัมมี่จอยคิดว่า1ภาษาอาหรับมันยากทำไมฉันต้อง2คือทำไมฉันต้องไปเรียนมันด้วยล่ะนี่เมื่อฉันพูดภาษาอังกฤษได้ตอนนั้นเป็นคนที่มีความคิดแบบโลกแคบมากๆคุณโลกแคบมากคิดได้แค่นั้นนะคะแล้วก็พูดไม่ได้แล้วก็พูดไม่ได้ไงทั้งที่ไปอยู่ณตรงนั้นประเทศนั้นที่เล่าให้ฟังเนี่ยผมจะกำลังจะบอกคุณว่าการที่คุณไปอยู่ประเทศนั้นนะคะมันไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะพูดภาษานั้นได้โอเคไหมโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคุณอยู่ประเทศไทยเรานี่แหละมันมีคนอีกมากมายที่อยู่เมืองไทยไม่ได้ไปต่างประเทศก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะคะเพียงแต่คุณต้องมี mindset ที่มันถูกต้องนะคะแล้วก็คุณต้องกล้าที่จะพูดนะคะเท่านั้นเองนะคะเท่านั้นเองนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวนะคะแก้วสวยครับคุณอัธพลบอกว่าแก้วสวยนะคะใช่ค่ะนี่นี่นี่เห็นไหมคะเห็นแก้วไหม you can do it อันนี้นะอันนี้เป็นอีกโปรเจกต์นึงที่หม่ามจอยกำลังทำอยู่นะคะเรื่องของความเชื่อเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะคะเราจะไม่ลงมือทำถ้าเราไม่เชื่อว่าเราทำได้คุณจะไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษถ้าคุณไม่เชื่อว่าเฮ้ยคุณก็พูดภาษาอังกฤษได้คล่องและเป็นธรรมชาติคุณก็สามารถทำได้ถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะไม่ทำคุณคะกฎมันเป็นอย่างนี้นะคะคุณฟังให้ดีนะความเชื่อมาก่อนความจริงมาทีหลังนะคะคุณเห็นเครื่องบินที่มันบินอยู่ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไหมถ้าพี่น้องตระกูลไรนะสองพี่น้องตระกูลไรเขาไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันเขาไม่เชื่อว่าเขาทำได้เขาไม่เชื่อว่ามันจะมีวัสดุที่หนักวัตถุนึงอะสามารถบินได้เราจะไม่มีเครื่องบินใช้ในวันนี้เพราะเขาเชื่อแล้วเขาก็ทำตามความเชื่อของเขาก็ลองมาเรื่อยๆนะคะมันถึงได้มีเครื่องบินให้เราใช้ในวันนี้นะคะทุกอย่างแหละนะคะมันเริ่มจากความเชื่อโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะนี่อันนี้เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่มันมีจอยทำนะกลับมาที่ตรงนี้นะคะมันเป็นการตอกย้ำความเชื่อให้เรา you can do it คุณสามารถทำได้กินกินน้ำอยู่เห็นไหมกินกินน้ำอยู่ก็มองไปเห็นแก้วน้ำเฮ้ยมันเหมือนบางทีเราก็ลืมไปอะค่ะว่าเราก็สามารถทำนั่นได้ทำนี้ได้เหมือนเป็นการตอกย้ำตัวเองเป็นการให้กำลังใจตัวเองคุณรู้ไหมนี่คือคำพูดที่คนที่ประสบความสำเร็จเขาใช้กันเขาจะบอกตัวเองเสมอว่า you can do it you can do it you can do it นะคะคุณทำได้คุณทำได้คุณทำได้นะคะว่าแล้วก็ขอดื่มน้ำก่อนใช่ค่ะคุณแนตตี้บอกว่าโอเคคิดเหมือนมามิจอยค่ะแต่ตอนนี้เปิดใจเปิดโลกเรียนภาษาที่3ภาษามลายูเยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะคุณแนตตี้สุดยอดมากๆใช่เลยนะคะเราจะไม่ทำเกินจากสิ่งที่เราเชื่อถูกต้องอันนี้ถูกต้องที่สุดเลยนะคะคุณจะไม่ลงมือทำถ้าคุณไม่เชื่อมันจะเป็นนี้นึกภาพนะถ้าคุณไม่เชื่อคุณไม่เชื่อว่าสมมุติว่ามัมมี่จอยไม่เชื่อว่าตัวเองจะเป็นแอร์ได้ถามว่ามัมมี่จอยจะไปสมัครแอร์ไหมไม่มีทางคุณไม่เชื่อคุณไม่ลงมือทำผลก็ไม่เกิดแล้วมันก็กลับมาที่อีรอบเดิมลูปเดิมว่าฉันไม่เชื่อไงฉันก็ไม่ทำฉันไม่เชื่อว่าฉันพูดภาษาอังกฤษได้แล้วคุณจะฝึกไหมคุณก็ไม่ฝึกคุณไม่ลงมือทำแล้วผลมันเกิดไหมผลมันไม่เกิดนะคะคุณก็เวียนอยู่ตรง
เนี่ยตรงลูปเนี้ยวงจรอุบาทเนี้ยแล้วคุณก็ไม่ไปไหนสักทีคุณไม่เชื่อว่าคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้คุณเลยไม่ลงมือทำคุณเลยไม่ฝึกคุณเลยไม่หาความรู้เพิ่มเติมแล้วคุณก็ผลปรับเกิดไหมไม่เกิดคนเลยพูดไม่ได้ไงคะคุณก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไม่ไปไหนโอเคไหมแต่เปลี่ยนนะเปลี่ยนลองเปลี่ยนวงจรอุบาทนี้ดูนะคะเริ่มจากคุณเชื่อว่าสมมุตินะคุณสมมุติเป้าหมายนึงในการเรียนเป้าหมายนึงในด้านในแนวความสําเร็จของในชีวิตของคุณเนี่ยคือการที่คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติแน่นอนล่ะคนที่เข้ามาในเพจนี้คุณต้องอยากพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตัวเองถูกมั้ยอ่ะเริ่มต้นด้วยความเชื่อนะถ้าคุณเชื่อคุณบอกตัวเองว่าฉันทำได้โอเคไหม you can do it ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติคุณจะทำไหมคุณก็จะเริ่มลงมือทำคุณก็จะเริ่มฝึกถูกไหมถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นแม่ที่สามารถเลี้ยงลูกให้เป็นอีก2ภาษาได้คุณก็จะลงมือฝึกลูกคุณพูดกับลูกคุณเป็นภาษาอังกฤษถูกไหมพอคุณเริ่มทำอ่ะผลลัพธ์เริ่มเกิดนึกภาพตามนะคะเป็นวงจรแบบนี้เนาะผลลัพธ์เริ่มเกิดถูกไหมคุณเริ่มเห็นผลลัพธ์เฮ้ยคุณเริ่มฟังภาษาอังกฤษได้คำหนึ่งสองคำเฮ้ยคุณเริ่มจับได้เป็นประโยคได้เฮ้ยคุณเริ่มร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษได้เฮ้ยลูกเริ่มพูดคำแรกคำที่สองเฮ้ยลูกเริ่มพูดเป็นประโยคได้แล้วผลลัพธ์มันก็จะเกิดถูกไหมคะนี่ไงมันเริ่มจากความเชื่อเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่มัมมี่จอยนะเปลี่ยนชื่อเพจเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะไม่ใช่เป็นชื่อเพจภาษาอังกฤษเปลี่ยนชื่อเพจเนี้ยเพราะมัมมี่จอยมองย้อนกลับไปว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้กฎแรงดึงดูดในการดำเนินชีวิตทั้งนั้นเลยนะแต่เราไม่รู้ตัวและที่สำคัญนะไอการเรียนภาษาเนี่ยไอที่ผ่านมาเนี่ยเฮ้ยมันต้องเริ่มจาก mindset เรารู้แล้วว่าที่เราพูดภาษาอาหรับไม่ได้เพราะเรา mindset ไม่ได้นะคะแล้วตอนนี้เป็นไงมัมมี่จอยเล่าให้ฟังนะตอนเนี้ยมัมมี่จอยเริ่มเรียนภาษาที่ตรงเป็นภาษาที่4นะคะแต่ว่าอยู่ในกระบวนการนะคะคือยังไม่บอกตัวเองว่าคล่องแต่ก็สื่อสารได้ระดับพื้นฐานคือภาษาจีนนะคะเพราะมัมมี่จอยเชื่อว่าถ้ามัมมี่จอยพูดภาษาจีนได้ภาษาอะไรในโลกเงินก็เรียนได้หมดนะคะคุณเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นนะคะจากที่แต่ก่อนนะมัมมี่จอยมองว่าภาษาจีนเฮ้ยมันโคตรยากเลยว่ะทำไมมันยากอย่างนี้ตัวหนังสือก็เขียนคล้ายๆกันหมดแล้วเราจะเข้าใจรู้เรื่องได้ยังไงแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องยากหรอกมันเป็นเรื่องสนุกมันเป็นเรื่องท้าทายอ่ะเห็นไหม mindset เปลี่ยนจากแต่ก่อนไปอยู่โอมาน2ปีแม่งยังพูดภาษาอาหรับไม่ได้เลยนะคะนั่นแหละนะคะเรื่อง mindset จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะโอเคนะคะขอบคุณคุณการดามากเช่นกันนะคะใช่ฉันทำได้ฉันเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนะคะอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวต่อเมื่อกี้มีคนถามมีคุณอัตพลถามมานะคะแก้วสวยมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะคะตอนนี้มัมมี่จอยกำลังสั่งผลิตอยู่นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายใบเลยนะคะที่เป็นคำพูดดีๆแบบนี้นะคะเพราะอะไรมัมมี่จอยทำแก้วนะคะเพราะว่ามัมมี่จอยเนี่ยเป็นคนชอบดื่มน้ำมัมมี่จอยเป็นคนชอบดื่มนมอุ่นๆตอนเช้าๆนะคะซึ่งทุกคนก็ควรจะต้องดื่มน้ำเยอะๆนะนะเพราะมันดีต่อสมองนะคะแล้วอยากให้ภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่รอบๆตัวเรานะอยู่รอบๆตัวเรามองไปทางไหนก็เห็นนะคะแล้วเซลฟ์ทอล์คคำพูดดีๆมันเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะฉะนั้นนะคะมิจอยก็จะทำแบบนี้ละค่ะอ่ะใครสนใจรอติดตามนะคะรอติดตามแต่ยังไม่ขายนะอันนี้ยังไม่ได้ขายนะให้ดูก่อนอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะมันก็จะมี2ด้านอันนี้ภาษาอังกฤษนะคะและอีกด้านก็จะเป็นภาษาไทยให้นะคะนะคะเนี่ยนะคะเห็นแล้วฮึกเหิมอุ๊ย you can do it บอกตัวเองนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมิจอยมีอะไรดีๆมิจอยก็จะเอามาฝากอีกนะคะเยอะมากเลยมิจอยอยากจะเริ่มจากการปรับ mindset ของพวกเราตรงนี้ให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็พร้อมกับนะก็จะทำ90 days English challenge เนี่ยไปร่วมคู่กันด้วยนะคะตลอดระยะเวลา3เดือน
เดือนเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับทุกๆคนพี่ชบาสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามานะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะต้องขอโทษด้วยถ้าไม่ได้ทักทายใครนะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ